ี่สื่อมวลชนสักนิดนึงครับสวัสดีครับผมชื่อชวงค่ะสบายดีไหมครับสบายดีครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ด้วยนะฮะน่ารักจริงๆเลยครับเดี๋ยวเชิญคุณจวนนั่งเลยครับที่งานแถลงข่าวของเรานะครับผลงานละครเรื่องล่าสุดนะที่เกาหลีคือเรื่องยงเฮานั่นเองนะครับแต่ที่นี่กระฉูดฮิตไปทั่วเกาหลีเลยและยังฮิตมาจนถึงประเทศไทยด้วยเรื่องนี้เนี่ยรับบทเป็นคุณหมออีกแล้วยากง่ายกว่าเรื่องก่อนยังไงบ้างครับนี่ก็힘든게조금다른것같아요เขาบอกว่ามันยากไม่เหมือนกันเลยครับจริงๆชิโอนี่เนี่ยคาแรคเตอร์가굉장히특별해서좀힘들었던게컸던거같고용팔이는어떤드라마색깔이굉장히좀색달라서또그런것때문에힘들었던거같기도하고모든작품이쉽지는않죠เขาบอกว่าผลงานทุกผลงานนะคะไม่มีผลงานไหนที่เขาบอกได้ว่ามันง่ายนะคะเขาบอกว่าอย่างคุณด็อกเตอร์ค่ะตอนที่เล่นเป็นซีโอนะเขาบอกว่าเขาขยันเขาต้องทุ่มเทกับการที่เขาต้องอินกับคาแรคเตอร์มากๆอันนั้นนะคะมันก็จะเป็นข้อที่ยากนิดนึงแต่ว่ายงพาวค่ะอย่างที่ทุกคนน่าจะทราบค่ะคาแรคเตอร์ของซีรีส์อะค่ะมันแปลกใหม่และเป็นอะไรที่แบบทุกคนน่าจะไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่อะค่ะมันจะมีความยากที่แตกต่างกันแต่ก็ชอบทั้งสองเลยดิ้งเนี่ยดีๆทั้งนั้นเลยเป็นเจ้าพ่อละครดราม่าเพราะอะไรทำไมรู้สึกยังไงบ้างที่เราได้รับฉายาแบบนี้ครับอันเนี่ยไม่หรอกค่ะ시청률은사실좀알수없는것같고뭔가그좀기운이좋은것같아요기운이좋았던것같고또다행히제가선택해서하는작품을여러분께서좀믿고봐주시니까그만큼반응이좋은것같고저도그래서작품선택할때조금더자신있게선택하고저또한좀확신을가지고선택할수있게되는것같아요เขาบอกว่าเลตติ้งก็ไม่ใช่หรอกค่ะเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นเขารู้สึกว่าเขาโชคดีแล้วเขาก็รู้สึกว่าโชคดีที่มีแฟนคลับหลายคนที่ติดตามเวลาเขาเลือกค่ะบทบาทค่ะเขาจะดูที่ว่าอันไหนที่เขามั่นใจและเขารู้ตัวว่าเขาชอบแน่นอนแล้วเขารับแน่นอนนะคะแล้วบทบาทที่เขาทำอะค่ะเขาตั้งใจทำทุกคนก็ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจให้ความรักเยอะเขารู้สึกโชคดีจนได้ฉายาเป็นเจ้าพ่อดราม่าคุณทำไมถึงร้องไห้เก่งจังเลย글쎄요근데제가평소에는별웃는일이없어요근데지금뭐랄까어떻게보면평소에뭐조금안울고어떤조금참는것들이조금연기할때터지는것같기도해요เขาบอกว่าในชีวิตประจำวันเขาเป็นคนที่ไม่ร้องไห้คือร้องไห้ไม่เก่งเลยเขาบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอะไรที่เขาเก็บกดไว้หรือเปล่าน้ำตาที่เขาเก็บกดไว้ที่เขาเก็บไว้ค่ะเวลาเขาแสดงออกมามันก็เหมือนแบบระเบิดออกมาเลยอะไรอย่างนี้หรือเปล่า